สกรัมสกรัมคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันผมบอกว่ามันคือ an alternative software development methodologies ถ้าใครเคยฟังสไลด์ Agile คือ interface หรือกฎข้อบังคับ5ข้อนะครับสกรัมคือ implementation ภายใต้ Agile ไม่เคยบอกว่ากฎ5ข้อนั้นต้องทำยังไงกฎ4ข้อต้องทำยังไงสกรัมบอกว่าจะตอบกฎ4ข้อนั้นคุณต้องทำตามนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกฎก่อนแต่รู้จักกฎผมต้องเซตอัพคอนเท็กซ์ก่อนถูกไหมครับต้องเซตอัพคอนเท็กซ์ก่อนผมกลับไปเซตอัพคอนเท็กซ์1ผมต้องการหาบาลานซ์ในชีวิตโอเคนะครับผมต้องการหาบาลานซ์ว่าเฮ้ยชีวิตมันจะบาลานซ์ได้ยังไง2ผมต้องการพรีดิกการทำซอฟต์แวร์ให้ได้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับโอเคนะครับข้อ3ผมอยากทำให้การทำซอฟต์แวร์สนุกครับนี่คือจุดมุ่งหมายของผมสำหรับการค้นหานะฮะผมตั้งโกล3ข้อนี้และผมเจอครบทั้ง3ข้อนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรโอเคแต่ก่อนอื่นผมไม่ใช่ผู้วิเศษครับที่ตัดสรุปด้วยตัวเองครับผมไปตามหาครับผมไปอ่านหนังสืออยู่2ปีครับแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้แต่หมดแล้วผมไปเจอว่ามีคนบ้าอยู่กลุ่มเล็กๆทำไอ้สิ่งๆนี้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกใครมากเพราะเขาไม่ชอบโชว์ต่างกับผมผมชอบโชว์นะฮะผมอ่านหนังสือเล่มแรกเรียกว่า Agile Samurai เป็นหนังสือที่อธิบายภาพทั้งหมดวงจรชีวิตของการทำซอฟต์แวร์ด้วย Agileเป็นอะไรบ้างทำยังไงบ้างคร่าวๆจากนั้นผมเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ที่เราจะทำให้มัน predictable สนุก balance ผมก็เลยไปรวบรวมคนบ้าๆครับบนอินเทอร์เน็ตฮะแปลหนังสือเล่มนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะค่อยบอกทีว่าจะเอามันไปได้ยังไงนะครับโอเคหลังจากนั้นผมพบว่า Agile มี implementation เยอะมากอย่างน้อย3ตัว extreme programming lean บางคนบอกว่าไม่ใช่ lean คือคำบังนะฮะผมเรียกว่า Lean แล้วกันสามคือ Scrum 3ตัวนี้มี Artifact Detail ที่บอกว่าจะตอบโจทย์ยังไงให้เราเร็วขึ้นมีความสุขขึ้นผมเลือก Scrum เพราะผมมีโอกาสได้ไปคุยกับคนบางคนแล้วพบว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับองค์กรที่ผมเป็นอยู่คือผมเป็นคาวบอยกันมานานผมขี่ม้าในทุ่งกันมาไม่เคยมี process อะไรเลยวิธีที่สนุกที่สุดในการทำที่สุดคือใช้ process ที่เปลี่ยนชีวิตเขาตั้งแต่วันนั้นทั้งหมดผมเลือกใช้ Scrumสกรัมเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมก็เลยไปอ่านหนังสือเล่มที่2เรียกว่า An Agile Estimation and Planning ถูกไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ลูกทุ่งนะครับอาจารย์มีวิธี planning และมีการ estimate ในแบบของอาจารย์หนังสือเล่มนี้300หน้าไปอ่านได้ว่า plan และ estimate อย่างไรนะครับโอเคสุดท้ายหนังสือ2เล่มที่เพิ่งอ่านและเป็นเนื้อหาของสไลด์หลัก The Scrum The Elements of Scrum หนังสือเล่มนี้เขียนอธิบายวิธีการทำสกรัมย้อนไปตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับเขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายมากเหมือนอ่านนิยายรักครับอ่านคืนเดียวจบหมดเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นอ่านคู่กับหนังสือเล่มนี้ Scrum a Breathtakingly ผมอ่านไม่เคยถูกเลย Brief and Agile Introduction สองเล่มนี้อ่านคู่กันแล้วจะสนุกมากจะเห็นภาพ Scrum มากขึ้นโอเคนะครับ Agenda 1 Agilitas ทำไงถึง AgileScrum, Scrum Role, Sprint, Scrum Artifacts, User Story, Estimation, Release Planning ก่อนพักกินข้าวน่าจะจบที่ Scrum Role กลับมาจะคุยเรื่องที่เหลือนะครับโอเค Time Boxings นะครับโอเคผมบอกว่าไอ้เจ้าเป็นเหมือนศีล5นะฮะเป็นกฎที่เอาไว้ใส่ในหัวของทีมทุกคนว่าทุกคนต้องท่องให้ได้ก่อนทำซอฟต์แวร์ปกติสมัยก่อนเราทำซอฟต์แวร์เราเคยท่องไหมครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างทุกคนเคยมีอะไรในใจไหมมีอย่างเดียวครับทำให้เสร็จถูกป่ะเราต้องทำให้เสร็จใช่ไหมทุกเช้าแล้วไงครับเฮดช็อตโอเคนะฮะทำให้เสร็จออกนอกห้องไปห้องตรวจรับเฮดช็อตถูกไหมครับงั้นเราเปลี่ยนใหม่ไหมเราทำซอฟต์แวร์ก่อนทำซอฟต์แวร์เราน่าจะมีอะไรบางอย่างก่อนที่เราเข้าใจตรงกันทั้งลูกค้าและเราโอเคไหมครับมีกฎอยู่4ข้อครับ Agile เราเรียกว่า Agile Wear Rules 1คนและการมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือที่กำหนดไว้ให้ treat คนที่อยู่ในทีมลูกค้าหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เป็นคนครับคนทำไงครับเวลาสื่อสารกันคุยกันครับface to face ครับ face to face communication หรือเป็น voice ครับ
อย่าพยายามทรีตเขาเป็นมาชีนครับอย่าส่งคำสั่ง execution order ด้วยอีเมลครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกคือคุยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่าให้ลืมครับให้ลืมพวกขั้นตอนหรือกระบวนการที่เราเคยวางว่าโปรเจกต์แพลนจะมี 7-8 อย่างแบบนี้นะเราจะต้องทำอย่างงี้ถ้ามีปัญหาให้โทรศัพท์คุยกันถ้าอยู่ใกล้กันให้เดินไปคุยอย่าบอกว่ามีปัญหาให้เอาเทมเพลตของเมลชุดนี้สำหรับการตอบ get requirement ขึ้นมาพร้อมกับกรอกแบบฟอร์ม ISO 8859-1 เพื่อ confirm requirement หลังจากนั้นแล้วลูกค้าตอบ confirm กลับมาให้ sign document นั้นเก็บไว้ใน repository เพื่อใช้ในการตรวจสอบสำหรับเอเจนต์ให้ลืมมันไปก่อนครับต่อให้คุณทำ ISO หรือ CMI อะไรก็ตามถ้าคุณทำแบบนี้มันจะ loss communication มากลูกค้ามีอารมณ์ไหมครับในการมาพิมพ์ลูกค้ามีอารมณ์ในการมาอ่านเอกสารไหมครับแต่ถ้าเดินไปคุยเห็นหน้าซื้อกาแฟไปฝากเขาแก้วนึงแล้วก็นั่งคุยเขาง่ายๆเนี่ยมันจะได้เนื้อหาหรือคอนเท็กซ์ที่ตรงมากกว่าหลังจากนั้นเราค่อยมาทำเอกสารทำไอจายไม่ได้หมายความว่าไม่ทำเอกสารนะครับให้ทรีตคนให้เป็นคนครับอย่านำล่องด้วย execution order หรือพยายามสั่งให้เขาทำอะไรให้เดินเหมือนว่าเราไปหาแฟนเฮ้ยเธออยากกินข้าวอะไรกลางวันเนี้ยเมื่อพี่ครับ change ข้อนี้ผมว่าน่าจะยังไม่เคลียร์เรามาเคลียร์กันหน่อยไหมนั่งคุยกันตรงนี้ง่ายๆ5นาทีหลังจากนั้นเราค่อยเดินกลับไปทำเอกสารด้วยตัวเราเองอย่าพยายามนำร่องด้วยเอกสารครับเขาจะตัดหัวครับ head shot ข้อที่1อาจารย์มีแค่นี้ข้อแรกข้อที่2ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใครเคยทำ RFP RFC system spec หนาเท่าแฟ้มขนาดนี้ไหมครับตอนเริ่มโปรเจกต์ยกมือครับยกมือครับ RFC หนาเท่านี้ทำดีเทลดีไซน์ของระบบทั้งหมดก่อนเริ่มงานยกมือครับทุกสกรีนทุกโฟลว์ทุกฟังก์ชันมันตรงกับวันสุดท้ายที่เราส่งงานไหมครับตรงไหมครับไม่ 100% ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70% เลยครับเก่งมากครับผม20ครับเราเสียเวลาทำออฟฟรอนต์ดีไซน์เยอะมากทั้งที่บางครั้งลูกค้ายังไม่รู้ลูกค้าอยากได้อะไรเราไปฟอร์สเขาว่าเฮ้ยพี่ต้องได้เท่านี้นะต้องทำประมาณนี้นะสกรีนล็อกแล้วนะฟิลต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็เทคต้องแบบนี้หน้าจอต้องแบบนี้เคยพบปัญหาไหมครับลูกค้าเรื่องมากเรื่องสีเรื่องฟอนต์เรื่องโนติฟิเคชันไอเทมเรื่องการวางปุ่มใช่ไหมเรื่องเท็กซ์บาร์ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของ user experience ครับถ้าเลือกได้มันคือ experience ของ user ครับเขาจะมีความสุขครับถ้าเขาได้ใช้งานในสิ่งที่เขาอยากได้ถูกไหมเขาจะรู้สึกอยากใช้ครับเหมือนเราไปซื้อกล้องดิจิตอลครับหรืออะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามเลือก feature over experience เนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากหยิบมันขึ้นมาใช้เราภูมิใจว่าเราซื้อของมาคุ้มครับแต่เราไม่อยากหยิบเพราะมันไม่ถูกใจแต่ถ้าลองเปลี่ยนวิธีการซื้อครับเราไปเลือกกล้องดิจิตอลเพราะว่าเราอยากใช้คนอื่นมันไม่สนจะใช้อันนี้เราจะมีอารมณ์ในการหยิบของขึ้นมาใช้เสมอซอฟต์แวร์ทำวิจัยมาแล้วนะครับซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของ experience ถ้าเขาจ่ายเงินจ้างเรามาทำเนี่ยเขาอยากจะได้ของที่เขาอยากได้มากที่สุดฟอนต์ต้องเป็นแบบนี้ปุ่มต้องเป็นแบบนี้ใครสวยหรือ Google ใช้ไงไม่สนจะใช้แบบนี้ปุ่มสีชมพูอยากได้ถูกปะชอบข้างหลังเป็นคิตตี้ใช่ปะอยากได้แบบนี้ถ้าเราพยายามทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาจะมีความสุขในการใช้งานมากครับผมเคย implementation ระบบ call center เราใช้แพ็กเกจอันหนึ่งที่ออกมาโอ้โหดู engineering มากสีฟ้าๆขาวๆดูเรียบมากโดนเอเจนต์ด่ากลับมาแต่วันแรกครับไม่ชอบอยากได้แบบเว็บที่ขึ้นต้นด้วยตัว K ที่มีแบบสีเยอะๆใช่ไหมมีการ์ตูนวิ่งได้มีอะไรวิ่งไปด้วยแล้วเขาบอกว่าลองทำให้สักอันได้ไหมเราก็ลองทำไปแล้วพกเขาพบมีความสุขครับเขาใช้ทุกวันครับเขาจะมาเปลี่ยนธีมเอาการ์ตูนใหญ่เข้าไปมีนู่นมีนี่คือเหมือนเขาจะมีความสุขในการใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของ experience นะครับอย่าพยายามบังคับเขาครับให้เขาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองครับเราเรียกว่า inspect and adapt เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า inspect and adapt คืออะไรโอเคเพราะงั้น value ของ Agile คือการ deliver ซอฟต์แวร์ที่ไปใช้งานได้จริงให้เขาเห็นบ่อยให้เขาเห็นทุก2อาทิตย์เลยนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาเห็นทีเดียวตอนเดือนที่6ทุกอาทิตย์ลองนึกภาพ progress report สมัยก่อนที่ผมทำผมบอกว่าอะไรครับตอนนี้โปรเจกต์เราอยู่ในเฟส development เขียนโค้ดไปแล้ว 15%
15% คืออะไรตอบได้ไหมครับโปรเกรสกันแบบนี้ไหมครับใครโปรเกรสแบบนี้ยกมือครับเขียนเข้าไปแล้ว15ผมถามว่ายูเซอร์รู้เรื่องไหมว่า 15% มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ value ของเขาครับเราบอกว่า 15% คือ base class ของ DAO ครับ data access layer พร้อมกับ security module ที่มีการทำ cluster database เรียบร้อยแล้วลูกค้ารู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ผมทำระบบ search อยู่นะครับระบบ search customer เนี่ยที่สามารถ search ได้ด้วย first name กับ last name อยู่นะครับยังไม่เสร็จพี่แต่พี่จะเห็นอีกอาทิตย์หน้าเขารู้เรื่องไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าการทำ feature based development ครับทำซอฟต์แวร์เป็นฟีเจอร์เหมือนทำขนมชั้นที่ตัดออกไปครับแล้วให้ลูกค้ากินเป็นชั้นๆครับไม่ใช่ทำเป็นชั้นใหญ่ๆครับงั้นพอเขารู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงเขามี experience กับมันเขาจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองเข้ากับซอฟต์แวร์เรื่อยๆเราจะไม่ช็อกเขาด้วยการเอาซอฟต์แวร์ก้อนใหญ่ไปเขากินทีเดียวเพราะงั้นแนวคิดของ Agile คือทุกครั้งที่จบ iteration สับเดี๋ยวจะบอก iteration คืออะไรนะครับเราเรียกว่าทุกๆ2อาทิตย์ละกันสมมุตินะจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นฟีเจอร์ที่เขาเข้าใจเอาไปให้ดูแล้วซอฟต์แวร์นั้นจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยฟีเจอร์ที่มากขึ้นเรื่อยๆจะไม่มีการบอกว่า terminate contract ที่กลางสัญญาแล้วเขาได้แค่ data access layer กับ security module ซึ่งเขาไปทำต่อไม่ได้ถ้าอาจารย์ว่า terminate contract ที่กลางสัญญาเขาได้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงครับแต่ได้ฟีเจอร์ครึ่งหนึ่งเขาจ้างคนอื่นมาทำต่อได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น mindset สำคัญมากข้อนี้นะครับ working software ครับ over comprehensive documentเพราะฉะนั้นมีคนเคยบอกว่าทำเอเจลไม่ต้องทำเอกสารผิดทำเอเจลทำเอกสารแต่พอดีครับในวันแรกลูกค้าอยากได้อะไรทำประมาณนั้นแต่อย่าเยอะเอาตัวเองไปโฟกัสที่ซอฟต์แวร์ที่มันทำงานได้จริงนะครับหลังจากนั้นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดจะถูกทำ based on ซอฟต์แวร์ที่เขายอมรับแล้วแล้วมันจะตรงไหมครับตรงครับเสียเวลาไหมครับเสียเวลาน้อยลงครับเอกสารมี value เขาไหมครับมี value ครับเอกสารชุดแรกที่เคยทำฟอนต์ดีไซน์ที่ไม่ตรงมันไม่มี value ใช่ไหมครับจะทำทำไมครับง่ายมากเลยครับอย่าหลอกตัวเองว่าการทำซอฟต์แวร์แล้วมันจะ procurement ตรวจสอบได้เราพบว่า 95% มันไม่เคยตรวจสอบได้ครับมันไม่เคย track ได้ครับเอกสารมาแรกที่เราทำไว้ไม่เคยถูกเอามาใช้งานในวันสุดท้ายครับลูกค้าไม่เคยเปิดดูครับเขาดูเวอร์ชันล่าสุดที่ based on ซอฟต์แวร์ที่มัน work จริงอยู่แล้วเราจะเสียเวลาทำทำไมครับทำซอฟต์แวร์ที่มัน workแล้วเขามี experience กับมันดีกว่าโอเคนะครับข้อ3ร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญาผมพบความเป็น agile ในการทำ traditional software development ในวันสุดท้ายของการส่งงานเสมอรู้สึกไหมเรียกมาเลยทุกคนลูกค้าตั้งแต่บนลงล่างเลยไม่เสร็จละอาทิตย์หน้าทำไงครับ call meeting ครับเอามาหมดเลยแล้วทำไงครับกลาง TOR แล้วบอกว่าพี่อยากได้อะไรถูกป่ะพี่อยากได้อะไรที่สุดพวกเนี้ยเหลือที่หน้าเนี่ยทำตรงนั้นแล้วที่เหลือผมขอก่อนได้ไหมสัญญาว่าจะทำให้หลังจากพี่เซ็นแล้วถูกป่ะถูกไหมใครทำแบบนี้มายกมือผมจริงๆรู้สึกถึงความเป็นอาจารย์ไหมเขาจะบอกเลยนะว่าเขาอยากได้นี่ชัดเลยพวกข้อนี้ข้อนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นนะทำไมต้องรอวันสุดท้ายอ่ะทำไมต้องรอวันสุดท้ายที่แบบซอฟต์แวร์มันจะไม่เสร็จแล้วอ่ะแล้วค่อยมาเรียกคุยกันแล้วเขาแบบทั้งทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าเราต้องการฟังก์ชันเซิร์ชนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลิสต์ขึ้นไวบอร์ดปุ๊บ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 ข้อนี้ไม่เอานะไม่สำคัญยังไม่สำคัญพี่เขียนก็ไม่รู้เรื่องนะว่ามันคืออะไรตัดออกตัดออกตัดออกแล้วพบภาพความเป็นแอจาวใน traditional software development ประมาณเดือนสุดท้ายครับแล้วทุกคนจะมีกำลังใจครับในการทำเพราะเรารู้ลูกค้าอยากได้อะไรครับก่อนนั้นเราไม่รู้ครับเราสารมะเลเทเมาทำอะไรไปเรื่อยก็ไม่รู้ทำไมเราไม่ยกสิ่งเหล่านี้ครับไอ้สิ่งที่เราจะคุยกันครับว่าพี่อยากได้อะไรมันข้อนี้แปลว่าอะไรมาไว้ต้นๆครับฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมพบว่า experience การทำทำไมเป็นแบบนี้เสมอใกล้จบโปรเจกต์เราจะมีความสามัคคีกันมากนะครับทำไมเราไม่ทำตลอดล่ะเพราะนั้นอาจารย์บอกว่าเฮ้ยแทนที่เราจะทำตาม process ใช่ไหมทำ SA design เอาโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องคุยกับลูกค้านะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องให้ SA ที่เขาเป็นสาวๆที่เขาคุยง่ายๆเนี่ยไปคุยเก็บ requirement มาให้ BA ที่เป็นสาวๆไปคุยนะแล้วก็ tester ไอ้โปรแกรมเมอร์ที่มันพูดภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเก็บไว้ในออฟฟิศนะฮะสุดท้ายมันโคตรเพี้ยนฮะแต่เดือนสุดท้ายปุ๊บเราขนโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับลูกค้าเลยครับ
พี่มันอยากได้อะไรหรอตัดเลเยอร์ออกครับตัดปุ๊บเอา SABA ออกเอาโปรแกรมเมอร์คุยกับลูกค้าตรงเลยแล้วเขียนปุ๊บมันออกมาตรงนะใช่ป่ะเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะเพราะเนี่ยอาจารย์ว่าไอ้กระบวนการที่คุณเคยทำแบบนี้รอก่อนได้ไหมเปลี่ยนไปมีปฏิสัมพันธ์ลูกค้าแทนคือเอาเข้ามาบ่อยๆครับเอาเขาเข้ามาคุยกับเราบ่อยๆทรีตเขาให้เป็นคนครับอย่าทรีตแค่เขาเป็นเทพครับโอเคนะครับถ้าเขาบอกว่าทำไมเขาเสียตังค์จ้างเราแล้วทำไมเขาต้องมาเหนื่อยกับเราด้วยถามเขากลับไปครับว่าพี่ครับ40ปีที่ผ่านมาพี่เคยได้ซอฟต์แวร์ตรงตามใจไหมผมทำงานอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะพี่บอกว่าพี่ทำบิลลิ่งมาตลอดชีวิตเลย10ปีผมไปเขียนระบบ CRM อยู่7ปีผมถูกพอร์ตข้ามโปรเจกต์มาทำบิลลิ่งผมมีเวลา2อาทิตย์ในการด็อกิเมนต์ผมจะรู้ไหมครับว่าบิลลิ่งแปลว่าอะไรถูกปะคนทำซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ต่อให้คุณเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทคุณก็ไม่รู้ใจลูกค้าหรอกนอกจากคุณจะคุยกับทุกวันเหมือนแฟนจีบกันใหม่ๆคุณจะเอ้ยเดี๋ยวเราไปเมืองนอก2อาทิตย์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะเขาทิ้งหมดแล้วฮะต้องคุยทุกวันครับเพราะฉะนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับลากเขาเข้ามาอยู่กับโปรเจกต์อย่าคิดว่าเราอยู่คนละข้างครับเรามีค่าเดียวกันเรามีโกเดียวกันคือเขาอยากจ่ายเงินเราอยากได้เงินเขาแต่เราจะ deliver ซอฟต์แวร์ที่มันมีคุณภาพให้เขาโอเคนะครับเป้าหมายเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะตั้งธงเพื่อให้มันยืดออกไปเราบอกว่ามาคุยตั้งแต่วันแรกเลยพี่อยากได้อะไรแล้วเราไปด้วยกันพี่ต้องจ่ายเงินผมเดี๋ยวผมจะทำไงพี่เองโอเคนะครับเพราะว่าเนี่ยมุมมองการทำงานจะเปลี่ยนไปข้อสุดท้ายการตอบรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้ change เกิดขึ้นตลอดเวลาเคยพบ change committee ไหมครับคุ้นไหมทำซอฟต์แวร์อยู่เนี่ย change committee ถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่ออะไรครับชะลอ change เราต้องมั่นใจก่อนว่าฟีเจอร์นี้เข้าไปแล้วจะต้องทำ impact analysis จากนั้นก็ไปตีราคาจากนั้นก็รอหัวหน้าที่เป็น CTO approve ก่อนเซ็นกัน78 document ก่อนนะฮะเราก็ค่อยเอา change เข้ามา change นั่นคืออะไรครับเปลี่ยนขนาดฟอนต์เปลี่ยนขนาดฟอนต์ใน billing สนุกไหมครับนานไปไหมนานไปไหมchange มันเกิดทุกวันเรามีกระบวนการทำงานแบบไหนไหมที่เราบอกว่า change เข้ามาแล้วเนี่ยเรา verify ตัวเองได้เลยว่าซอฟต์แวร์ทำงานเหมือนเดิมเคยทำไหมครับเคยกล้าแก้โค้ดตัวเองไหม3ปีที่แล้วอ่ะยกมือโปรแกรมเมอร์แก้เลยหรือว่าให้น้องแก้กล้าไหมยกมือดังๆยกเลยผมเอาโค้ดมาวางปุ๊บเนี่ยแก้เลย sorting algorithm แบบนี้ช้าไปแก้ให้มันเร็วหน่อยแล้วทุกอย่างระบบทั้งหมดยังดันได้เหมือนเดิมใครกล้าการันตีบ้างนี่มีคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยครับว่าเราทำยังไงเราถึงจะ encourage คนให้เข้าไปแก้โค้ดให้ดีขึ้นทุกวันโค้ดปัจจุบันของเรามันคืออะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้แล้วเราสแตมป์ด้วยว่าโค้ดคลาสนี้เป็นของกูออกของพี่ใช่ไหมครับผมไม่แตะต้องครับเพราะเราจะเกิดภาพบางทีโค้ดชุดนี้เรารู้มันทำงานยังไงแต่เราไม่กล้าแก้เราจะ extend มันให้มันยาวขึ้นเรื่อยผมเคยไปแก้คลาสหนึ่งครับความยาว 4,000 บรรทัดเพราะมันไม่กล้าครับ extend มันแก้มันสร้างฮุกฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยเพื่อให้มันทำงานได้แต่มันไม่กล้าแก้คอฟังก์ชันเพราะว่าไม่รู้มันทำงานยังไงมันไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบว่าไอ้ฟังก์ชันนี้แก้แล้วระบบที่เหลือยังทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเรากลัวที่จะเปลี่ยนโค้ดตัวเองแล้วเราจะกล้าอะไรล่ะครับกับ change ที่ลูกค้าโยนเข้ามาให้เราเคยพบคำถามนี้ครับเฮ้ย database oracle มันเก่าแล้วนะโอ๊ยขออนุญาตเปิดพูดนะฮะเราใช้ 6.0 อยู่ตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนแล้วฮะ 18i ละพี่ครับผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเวิร์กเหมือนเดิมหรือเปล่าเคยเจอไหมครับมีนะฮะมีข้ออ้างอยู่นะครับ operating system ผมใช้ Solaris version 4อยู่ตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนแล้วฮะน่าจะ11ละเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะเวิร์กเหมือนเดิมหรือเปล่าถูกไหมครับมันคืออะไรครับมันคือซอมบี้ที่รันอยู่ครับคอสในการเมนเทนแนนซ์พวกวินเทจซอฟต์แวร์เนี่ยแพงมากกว่าการจ้างทำใหม่แต่ก็ยังไม่กล้าจ้างทำใหม่เพราะมันก็ได้ซอมบี้อีกตัวหนึ่งถูกปะงั้นกูก็อยู่กับซอมบี้กูนี่แหละตัวเดิมอ่ะก็รู้ใจมันอยู่บ้างแล้วนะจะไปปวดหัวเอาซอมบี้ใหม่เข้ามาทำไมใช่ปะกลายว่าทุกคน build for last ครับไม่ใช่ build for change บางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มันรันอยู่ในบริษัทเนี่ยตัวไหนมันใช้งานอยู่บ้างเอาออกไม่รู้จะทำเราไปคลาวแล้วใช่ไหมฮะโปรเจกต์แรกก่อนจะไปคลาวคืออะไรครับ consolidation consolidate ไม่ลงครับเพราะไม่รู้ว่าอะไรใช้อะไรอยู่ครับ
ไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ว่าเฮ้ยมันใช้อะไรอยู่มันออฟโซลีทแล้วนะมันควรจะเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนแม้แต่กระยิบเดียวเลยครับเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์ครับนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้จะบอกว่าเปลี่ยนวิธีใช่ไหมผมมีกระบวนการทำงานอีกแบบนึงที่คุณสามารถตรวจสอบตัวเองได้ทั้งหมดเลยว่าซอฟต์แวร์เมื่อคุณเปลี่ยนเลเยอร์ไหนก็ตามมันทำงานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณโชคชัยจะเล่าให้ฟังช่วงบ่ายแล้วเราจะเห็นภาพและทำไปด้วยกันอีก2วันข้างหน้านะครับมันจะฝังเข้ามาในแกนสมองเลยครับนะครับโอเคเพราะงั้นเนี่ยข้อสุดท้ายตอบรับความเปลี่ยนแปลงมากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้เราจะไม่ฟิกซ์ลูกค้าว่าคุณห้ามเปลี่ยนในช่วง6เดือนพี่เปลี่ยนได้ตลอดเลยพี่ยิ่งเปลี่ยนผมยิ่งชอบเพราะพี่กำลังแข่งขันอยู่แต่ผมจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่รู้ว่าถ้าพี่เปลี่ยนแล้วพี่ต้องแลกอะไรโอเคนะครับลูกค้าจะรู้ว่าถ้าเขาอยากได้อันนี้เขาต้องเสียอันนี้ถ้าเขาอยากได้ตรงนี้เพิ่มเขาจะเอานี้ออกเขาจะได้อะไรเพิ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันหลังจากนี้เพราะฉะนั้นไอ้จามีกฎ4ข้อท่องให้ลึกเลยนะฮะจำไว้ในแกนสมองเลยว่าก่อนเริ่มทำโปรเจกต์ซอฟต์แวร์เราจะมี4ข้อนี้อยู่ในใจเสมอในการทำอาจารย์จริงๆจะมีดีเทลอีก12ข้อซึ่งอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังแต่4ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเห็นว่าไอ้จามไม่ได้บอกว่าทำยังไงนะครับเพราะงั้นคำตอบต่อมาคือสกรัมบอกว่ามันทำยังไงนะครับสกรัมเป็น implementation 1ตัวภายใต้ไอ้จานะครับนอกจาก extreme programming และคำบังหรือ leanเดี๋ยวเขาจะโทรมาด่าผมว่ามันไม่พูดกลีนนะฮะสกรัมเรียนแบบกีฬานี้มาโดยตรงครับตรงๆเลยครับคือทีมเป็นหนึ่งเดียวกันเป้าหมายของทีมคือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีมเป็นหนึ่งเดียวกันเป้าหมายเดียวกันคือเอาลูกบอลเคลื่อนไปข้างหน้าให้เร็วขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบสกรัมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบกีดกันทางเพศมากไปหรือเปล่าดูเป็นผู้ชายมากไปหน่อยหรือเปล่ามันเปรียบเทียบได้อีกแบบนึงคือกีฬานี้ครับวิ่ง31ขาใครเคยวิ่ง31ขาครับเออไม่เคยเลยเหรอเคยเล่นกีฬาที่เป็นทีมไหมโอเควิ่ง31ขายากมากเดี๋ยวลองเล่นก็ได้พักกลางวันเนี่ยลองไหมเดี๋ยวลองสักทีนะโอเคได้ลองสักทีแบ่งทีมแล้วเดี๋ยวให้เดินจากสนามอินทรีย์เนี่ยมานี่6คนนะฮะห้ามล้มนะโอเควิ่ง31ขาบังคับให้ทุกคนในทีมครับคิดจังหวะเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกันลองนึกสภาพถ้า1ใน31ขาจังหวะผิดจะเผลอไปคิดถึงแฟนตอนวิ่งอยู่กลางสนามคว่ำทั้งทีมถูกไหมครับวิ่ง31ขาบังคับให้คนทั้งทีมวิ่งไปที่เดียวกันลูกค้ากับทีมถูกมัดด้วยกันครับแล้วสั่งให้วิ่งไปข้างหน้าโอเคนะครับแต่ข้างล่างแทนที่จะเป็นหญ้ามันเป็นทรายร้อนที่มีกรดอยู่ถ้าล้มลงไปบาดเจ็บต้องบังคับให้เขาเนี่ยพยายามทำงานเป็นทีมงั้นสกรัมคือแค่นี้อีกอย่างนึงที่น่าจะเหมือนสกรัมหรือไอจามากสุดคือหมากล้อมใครเล่นหมากล้อมครับยกมือครับโอเคใครเล่นหมากรุกครับผมเรียกหมากรุกว่ากีฬาศักดินาหมากรุกแบ่งชนชั้นนะฮะข้างหน้าคือใครครับแถวแรกครับดังๆครับใครเป็นเบี้ยยกมือครับข้างหลังเป็นใครครับมีอำมาตย์ทั้งนั้นเลยเรือม้าขุนอะไรอีกโคนอะไรอีกเม็ดอะไรเงี้ยใครตายก่อนครับเบี้ยครับเบี้ยคือใครครับโปรแกรมเมอร์ที่จบใหม่ครับถูกป่ะมึงต้องปกป้องกูนี่ผมล้อเล่นนะฮะผมเรียกว่ากีฬาชนชั้นฮะคือทุกอนูของหมากรุกมีโรของตัวเองชัดเจนมีความสามารถคนที่เก่งที่สุดคือคนสุดท้ายที่ต้องตายถูกไหมครับคนที่อ่อนที่สุดคือคนที่ต้องตายคนแรกแล้วเราจะเอามันไปแลกถูกไหมครับแล้วก็ไม่คิดมูลค่ามันคืออะไรถูกไหมครับแต่ละกระดานจะมีการจังหวะการเดินส่งโปรแกรมเมอร์เข้าไปก่อนเบิร์บนะฮะหลังจากนั้นมีปัญหาไหมโปรแกรมเมอร์ตายเรียบแล้วแล้วเราส่ง CEO เข้าไป CTO ก่อนส่งโคนไปส่งเรือส่งม้าเข้าไปสุดท้ายส่งขุนไปแล้วก็ตายโอเคนะครับเพราะฉะนั้น mindset ผมไม่แน่ใจนะผมว่าหมากรุกมันยังไม่ค่อยทีมเวิร์คเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของการปกป้องคิงแล้วก็เอาคนอื่นเข้าไปฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่หมากล้อมต่างครับหมากล้อมหมากทุกตัวคือหมากเม็ดกลมๆแบบนี้
กฎของหมากล้อมคือสร้างห้อง2ห้องให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อเกิดห้อง2ห้องนี้แล้วห้องนั้นจะไม่ถูกทำลายด้วยใครก็ตามเหมือนเอจาวคือเอจาวสร้างทีมเวิร์คให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จากนั้นทีมเวิร์คนั้นจะไม่เคยถูกใครทำลายได้เลยหมากทุกตัวไม่เคยมีความสำคัญมากกว่ากันแต่เป้าหมายของหมากคือการสร้างห้อง2ห้องพนักงานทุกคนที่อยู่ในทีมไม่เคยมีใครสำคัญกว่ากันแต่หน้าที่เดียวคือสร้างทีมเวิร์คแล้วไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทีมเวิร์คแล้วเราจะไม่มีวันตายเหมือนกันครับหมากล้อมไม่เคยมีใครตายคนเดียวไม่เคยมีการส่งเบี้ยไปแนวหน้าเพื่อยึดพื้นที่แล้วโดนฟันคอหมากล้อมล้อมแล้วรอดทั้งทีมหมากล้อมล้อมแล้วไม่รอดตายทั้งทีมเหมือนกันครับเหมือนเอจาวเป๊ะเลยถ้ายิ่งเล่นหมากล้อมจะยิ่งเข้าใจความเป็นอาจารย์มากมองภาพรวมดูเป็นกลุ่มๆสร้างทีมไปหยอดไว้แต่ละที่แล้วให้มันอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เกิดทีมนั้นจะไม่มีวันตายโอเคนะครับผมเน้นเรื่องทีมมากลืมกีฬาหมากรุกครับแล้วไปหัดเล่นหมากล้อมแล้วคุณจะเป็นเอจาวโดยสายเลือด History of Scrum Scrum ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อปี2001สกรัมเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี1986โดยคนญี่ปุ่น2คนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรก็ตามยุคที่คนกำลังเห่อการ improve ตัวเองคน2คนนี้บอกว่าเขาสังเกตการทำ sequential ในโรงงานที่มีไซโลของแต่ละทีมประกอบเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยเขาบอกว่าทีมจะไปถึงความเร็วสูงสุดได้ช้ามากคือการผลิตจะไปถึงความเร็วสูงสุดได้ช้ามากมี constraint เต็มไปหมดเลยในแต่ละจุดที่ต้องแก้ไขเพราะแต่ละทีมมันเป็นอินดิวิดวลเขาบอกว่าเปลี่ยนหัวได้ไหมกลับด้านแทนที่จะให้กระบวนการผลิตเป็นสายตั้งทีมไว้แล้วก็ให้มันไหลเข้ามาแทนเขาพบว่าในกระบวนการผลิตบางอย่างมันทำให้งานผลิตเร็วขึ้นเรื่อยๆแรกๆจะช้าแต่เร็วขึ้นเรื่อยๆคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทีมจะรู้จังหวะของกันและกันเองงานเหมือนเดิมแต่ทีมเรียนรู้ที่จะทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับงั้นเขาเลยโพสต์เอกสารนี้หาได้นะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน Harvard Business Week นะครับเขาเขียนไว้ปี1986จากนั้นคนก็เลยเริ่มเอามันเข้ามา implement ในซอฟต์แวร์ development นะครับเราจะเห็นประวัติมันเต็มไปหมดเลยนะครับจนสุดท้ายปี2001นะครับมีหนังสือเล่มแรกเขียนโดยเคนสตรัสเบอร์และก็ไมค์ปีเดล Agile Software Development with Scrum หน้าปกสีดำๆไปหาอ่านได้หลังจากประชุมที่เดนยูท่าแล้วหนังสือเล่มนี้ก็รีลิสนะครับโอเค และ Scrum คืออะไร Scrum คือเฟรมเวิร์คสำหรับการทำซอฟต์แวร์โปรเจกต์นะครับโอเคนะครับในเฟรมเวิร์คจะมีเซตของแอคทิวิตี้ที่จะทำให้ทีมเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วขึ้นเรื่อยๆข้อแม้คือถ้าทำครบทุกแอคทิวิตี้คุณจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ทำแอคทิวิตี้ข้อไหนคุณจะรู้เลยว่าคุณจะช้าลงเพราะอะไรโอเคนะครับมีเหตุและผลทำมาแล้วแล้วก็เห็นมาแล้วว่าจะช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นสกรัมถ้าเขามาถามสกรัมเป็นเฟรมเวิร์คนะฮะที่มีแอคทิวิตี้ที่จะบอกว่าเราจะไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยทุกวันด้วยวิธีไหนโอเคทำสกรัมหรือทำเอจาวแล้วเราจะได้อะไร1 high productivity hyper productivity seeker อยู่ตรงนี้นะครับ2 high quality 3 reduce time to market นะครับทำให้เวลาที่เราเรียนซอฟต์แวร์ไปสั้นลงนะครับ4 improve stakeholder satisfaction เห็นไหมครับว่าเราไม่ได้แค่ดูตัวเองว่าตัวเองเร็วขึ้นหรือเปล่าลูกค้าเรามีความสุขมากขึ้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์มีความพึงพอใจในโปรเจกต์มากขึ้น increase job satisfaction ไม่มีการส่งลูกน้องไปที่แนวหน้าแล้วตายนะครับคนที่ทำงานจะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆหาบาลานซ์เจอขึ้นเรื่อยๆข้อสุดท้าย more engaged with employeesลูกค้ากับหัวหน้าจะคุยกันมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นทีมเดี๋ยวจะมีคำตอบว่าข้อนี้มาได้อย่างไรโอเคนะครับทำสกรัมถ้าทำครบไม่ใช่สกรัมบัตรจ
จะได้ของพวกนี้ค่อยๆโผล่มาทีละอันแล้วแต่ว่าใครเริ่มทำตรงไหนมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเองนะครับโอเคนะครับการเริ่มสตาร์ททำสกรัมข้อแรกหรือไอ้เจ้า1อ่านดังๆได้ไหมครับ1 2 3แปลภาษาไทยครับลืมสิ่งที่เคยรู้ครับยากมากผมยกตัวอย่างคุณเช่าชัยเล่าไปแล้วยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งใครว่ายน้ำไม่เป็นยกมือใครว่ายน้ำเป็นยกมือผมเอาพี่ไปปล่อยกลางทะเลอันดามันอ่ะพี่กล้าว่ายน้ำไม่เป็นไหมกล้าป่ะไม่กล้านะลืมได้ไหมว่าว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะได้ไหมไม่ได้สองผมมีจักรยานให้พี่คันหนึ่งผมไปปล่อยพี่อยู่แถวทุ่งคุ้แล้วบอกให้พี่กลับมาทำงานที่เนี้ยพี่กล้าลืมปั่นจักรยานไม่เป็นไหมสมมติไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยมีแต่จักรยานกับพี่อ่ะพี่จะเดินกลับมากันไหมกล้าลืมไหมครับไม่กล้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ยากมากเดี๋ยวเราจะมีแอคทิวิตี้ให้เล่นก่อนมากินข้าวลืมสิ่งที่เคยรู้นะครับโอเคสองข้อนี้อาจจะผิดสไลด์มันอย่าต่อกันตรงนี้ฮะให้เรียนเริ่มเรียนรู้บางสิ่งนะครับที่เป็นสิ่งใหม่เช่น engineering practice อะไรบางอย่างที่เรียกว่า test driven development pair programming continuous integration code coverage โอเคนะครับถ้ายังไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มหยอดสิ่งนี้เข้ามาในหัวพวกคุณตั้งแต่วันนี้นะครับโอเคนะครับ ข้อ3ยิ่งสำคัญหนักคิดและทำงานให้เป็นทีมอย่าคิดว่าตัวเองจะต้องเร็วที่สุดนะครับเร็วต้องเร็วทั้งทีมช้าต้องช้าทั้งทีมโอเคนะครับข้อนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย How to create working software in a short time boxทำยังไงให้เราสร้างซอฟต์แวร์ที่มันเสร็จทีละฟีเจอร์ออกไปในช่วงเวลาที่จำกัดเราอาจจะคุ้นเคยกับการสร้างซอฟต์แวร์ทีละชั้นเหมือนขนมชั้นเทเป็นชั้นข้างล่างก่อนใช่ไหมครับเพราะเราทำแบบบิ๊กดีไซน์มาแล้วนี่ว่าเดต้าเบสมันต้องมี728ตารางใช่ไหมเรา normalize มาแล้วดีที่สุดแล้วอย่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนมีเรื่องแล้วก็สร้าง data access layer ขึ้นมาชั้นนึงแล้วบอกลูกค้าตอนนี้ data access layer เสร็จแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้หลังจากนั้นเราก็ข้ามไปสร้าง security module พี่ครับตอนนี้เราทำ security module อยู่นะฮะเราไปสร้าง portal ซึ่งลูกค้าไม่เคยได้ใช้เลยตลอด3เดือนแรกนะฮะงั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปหลับตาแล้วลืมภาพเป็นการที่มีขนมชั้นอยู่แล้วเราตัดขนมชั้นที่มันมาทั้งชั้นครับกินมาพร้อมกันลูกค้าจะได้กินทั้งชั้นเหมือนคุณโชคชัยว่ากินเค้กอ่ะเวลาเรากินเค้กเราจะตัดทั้งชั้นมาแล้วมาทั้งชั้นถูกปะทำซอฟต์แวร์เราจะเปลี่ยนใหม่นะเราจะไม่ทำทีละชั้นแบบข้างล่างเราจะตัดมาทั้งชั้นเป็นคำเล็กๆแต่เป็นคำที่มีทุกรสชาติแทนที่จะเป็นคำใหญ่ๆแต่มีแต่เค้กไม่มีชีสหรือมีแต่ชีสไม่มีเค้กหรือมาแต่ชิปไม่มีเค้กอะไรเงี้ยคือมันจะมาถ้าชิปก็มาชิปพร้อมเค้กพร้อมเนยพร้อมอะไรมาหมดเลยทีเดียวปุ๊บได้รสครบถ้วนนะครับการทำซอฟต์แวร์ต้องเป็นแบบนั้นแทนโอเคนะครับงั้นจะเริ่มทำไอจาวหรือสกรัมข้อแรกยากที่สุดลืมสิ่งที่เคยลืมเพราะฉะนั้นผมจะพาไปลืมสิ่งแรกก่อนโอเคนะครับสกรัมทีมสกรัมทีมตามรูปนะครับข้างบนคือลูกค้าที่มีความฟุ้งเฟ้ออยู่ในหัวลูกค้าจะมีครีเอทีฟสูงมากนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้เต็มไปหมดแล้วอยากได้เว็บใหญ่ๆเหมือน Google แต่มีตังค์เท่าไหร่ 200,000โอเคนะถ้าเราปล่อยให้เขาเข้ามาคุยกับทีมโดยตรงไม่จบโรลแรกของสกรัมเรียกว่า product owner นะครับ product owner เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ให้นึกภาพเสียว่าบางทีลูกค้าก็เป็น product owner เองถ้าเขาเข้าใจความเป็นสกรัมมากขึ้นแล้วแต่ถ้ายังเราจะมีเจ้าหน้าที่คนนึงที่เป็น product owner คือไปเรียกว่าไปตบความฟุ้งลงนะฮะให้เขาฟุ้งน้อยๆลงให้เขาเห็นreturn of investment คือถ้าเขามีเงินเท่านี้ benefit สูงสุดที่เขาจะได้คืออะไรโอเคนะครับเราจะไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่านี้ได้อะไรคือบอกว่าสูงสุดที่เขาจะได้จากเงิน 200,000 บาทคืออะไรต่างหากนะครับให้เขาตีกรอบให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาจะเป็น voice of customer ครับ
เป็นคนที่รู้จักว่าลูกค้าอยากได้อะไรแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็น customer จริงๆแต่เขาเหมือน on behalf of ผมสามารถเปรียบเทียบคล้ายๆกับ product development แต่อย่าพยายามแบบนะฮะเหมือน product development คือรู้อ่ะคุยภาษาธุรกิจได้แต่อาจจะไม่รู้เรื่องธุรกิจมากเรื่องเทคนิคมากเขาจะเป็นคนที่คุยกับลูกค้ารู้เรื่องแต่เขาจะไม่เขียน requirement spec นะฮะเขาจะเขียนอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาเขียนอะไรนะครับโอเคหลังจากได้ product owner มาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับคนที่สองที่มีอิทธิพลกับทีมมากที่สุดและเป็นเหมือนนักเลงมากไม่ใช่เรียกว่าสครัมมาสเตอร์สครัมมาสเตอร์ถ้าเปรียบเทียบก็คือเคยเห็นหมาต้อนแกะไหมครับเคยดูสารคดีไหมแถวสกอตแลนด์แถวอะไรเงี้ยมีหมาต้อนแกะหมามาทำอะไรบ้างครับตื่นเช้าทำอะไรครับเห่าต้อนแกะไปไหนไปกินหญ้าแล้วมาทำอะไรครับนอนตากแดดใช่ไหมแล้วดูว่าให้แกะมันกินอยู่ในพื้นที่ที่มันควรจะเป็นไว้ใช่ไหมถ้าไม่มันก็ลงไปครับกัดเห่าให้อยู่ในฝูงใช่ไหมครับตอนเย็นทำไงครับต้อนกลับใช่ไหมครับโอเคไหมครับใช่ไหมครับมันดูว่าแกะตัวไหนป่วยไหมหรือมีอะไรไหมใช่ไหมครับเฮ้ยตรงนี้มันสุขภาพดีไหมหรือหญ้าดีไหมมันก็ต้อนไปที่มันถูกต้องใช่ไหมครับโอเคนะครับสครัมมาสเตอร์เหมือนหมาครับสครัมทีมเหมือนแกะครับโอเคนะครับผมกลับข้ามมาได้หนึ่งหน้าที่ของสครัมทีม 1. deliver potentially shippable product ทุก end of sprint หน้าที่ก็คือทำเค้กที่มีชิ้นที่ครบรสชาติออกมาทุกจบสปรินต์แล้วไม่ใช่ทำทีละชั้นนะทำทั้งชิ้นออกมาให้กินนะครับ 2. ทีมต้องเป็น cross functional นะครับ cross functional หมายความว่าจะไม่มีใครเก่งเรื่องอะไรโดดๆจะไม่มีใครที่ทำอย่างเดียวโปรแกรมเมอร์ไม่สามารถโปรแกรมอย่างเดียวได้โปรแกรมเมอร์ต้องมีอย่างอื่นทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการที่จะ deliver feature 1อันเราสามารถแตก task ให้เป็น5งาน CSS design HTML coding testing deployment ใช่ไหมครับแต่ละอันจะมีความยากง่ายไม่เท่ากันถูกไหมครับสมมติเรามีอยู่4 feature ก็จะมี20 task ใช่ไหมครับโอเคไหมครับใน20 task นั้นเนี่ยมันจะทำไปด้วยความเร็วไม่เท่ากันลองนึกภาพถ้าคนเป็นไซโลโปรแกรมเมอร์ก็จะทำแต่โปรแกรมใช่ไหมครับโปรแกรมเมอร์เสร็จทำไงครับนั่งเฉยๆถูกไหมครับรอเทสเตอร์ทำถูกไหมครับสครัมคิดกลับกันอย่าปล่อยให้ใครว่างโปรแกรมเมอร์ทำ task ตัวเองเสร็จดูว่าตัวเองยังช่วยอะไรกันได้บ้างดึง task นั้นกลับมาทำเพราะอะไรครับเพราะทำให้ทีมเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดครับเราจะไม่มีวันทำเสร็จของฉันแล้วฉันนั่งเฉยๆที่เหลือเธอทำไม่มีคำนั้นนะครับสครัมทีมคือแตกทาสออกมาแล้วงานไหนที่ตัวเองทำได้ให้ทำให้เร็วที่สุดขาดคนตรงไหนให้พยายามหาว่าจะเอาเข้ามาเพิ่มได้ไหมเพราะฉะนั้นให้ทำเป็น cross functional team นะครับจะไม่มีใครที่แบบเก่งโปรแกรมมิ่งอย่างเดียวจะไม่มีใครที่โดดเด่นมากในทีมเขาจะโดดเด่นในบางเรื่องแล้วก็ไม่ทำไม่ได้ในบางเรื่องนะครับเทสเตอร์อาจจะเขียนโปรแกรมไม่ได้แต่เขาจะไปเขียน UX ได้ดีเขาก็เก่ง2ด้านในสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ทำไม่ได้โปรแกรมเมอร์อาจจะเขียนโปรแกรมได้ทำ UX ไม่ได้แต่ไปทำเทสได้ดีหรือไปทำงานเอนจิเนียริ่งได้ดี deployment ได้ดีถูกไหมครับคนจะมีสกิลที่พอวัดพอเติมแล้วพอมี100มันจะเท่า100เท่ากันแต่100คนละแท่งเท่านั้นเองจะไม่เห็นว่ามีคนหนึ่งสกิลโปรแกรมมิ่ง100แล้วอย่างอื่น0น้อยมากมันจะเป็น50 50 70 30 80 20ประมาณนี้ครับแต่มันทำให้ทีมนะครับเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วมากขึ้นโอเคนะครับกลับมาที่Scrum Master Scrum Master เขาเรียกว่า Facilitatorเป็นคนที่คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบนะครับแต่ไม่ใช่สครัมทีมเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สครัมมาสเตอร์มาเป็นทีมเขาจะเห็นใจครับเขาจะไปเข้าใจความเจ็บปวดความยากของงานจะใจอ่อนจะละเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามเปรียบเทียบว่าสครัมมาสเตอร์คือหมาครับหมามันจะเห่าครับแกะร้องไงครับแกะร้องไงครับดังๆเป็นแกะอยู่เนี่ยร้องสิเอา1 2 3ไม่ดังเลย1 2 3นี่แหละครับสครัมมาสเตอร์สั่งแค่นี้ครับเพราะสครัมทีมคือแกะที่มีความเหนียวแน่นมากสครัมทีมเรียกว่า dedicated team สครัมทีมจะไม่เคยถูกแยกออกจากกันโปรเจกต์เพราะงั้นจะเห็นว่าโปรเจกต์มันการมองโปรเจกต์จะต่างแล้วครับสครัมทีมจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่มารวมกันเฉพาะกิจออกอัลบั้มหนึ่งแล้วก็แตกไปออกอัลบั้มตัวเอง
สแกรมทีมคือวงดนตรีที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดฮะงานจะไหลเข้ามาหาสแกรมทีมแล้วจบก็จบด้วยสแกรมทีมจากนั้นทีมจะตั้งอยู่กับที่ครับแล้วฟีดงานไหลเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งทำงานขึ้นไปทุกวันเนี่ยทีมจะเข้าขากันมากขึ้นเรื่อยๆแกะจะเหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญหาที่ว่าโปรเจกต์นี้ทำเสร็จแล้วทีมแตกไปสร้างทีมใหม่ที่เกิดจากเอาอีก3ทีมมารวมกันอีกโปรเจกต์ที่เสร็จแล้วมีบั๊กต้องฟิกซ์กลับไปหาไม่รู้ว่าใครต้องมาแก้เพราะว่าทีมมันแตกไปแล้วหรือน้องคนนั้นอาจจะไปไหนแล้วไม่รู้ใช่มั้ยครับแต่สครัมทีมจะคิดกลับกันคือในเมื่อมันมี product line อันเดียวเนี่ยงานมันไหลเข้ามางานที่ทีมนี้เคยทำมันก็ต้องเป็นคนซ่อมแต่มันต้องหาวิธีแมเนจว่าจะซ่อมยังไงให้งานเดิมยังเดินอยู่ได้เพราะงั้นปัญหาเรื่องการหาคนมาทำงานซอฟต์แวร์ต่อไม่ได้จะหายไปถ้าเราทำเดดิเคททีมแบบสครัมโอเคนะครับครับณวันเริ่มต้น7บวกลบ2ครับก็คือลองนึกภาพครับโรทุกอย่างที่เราเคยเห็นใน traditional ครับถูกแพ็คลงกันมาเป็นทีมเดียวครับมีแล้วมั้ยครับ BA SA UX Programmer Tester System Engineer ทุกอย่างแพ็คลงกันเป็นก้อนเดียวปึ๊บแล้วสกิลมันต้องค่อยๆฟีดเข้าหากันครับโอเคนะครับงั้นไซส์มันจะเริ่มจาก7บวกลบ2ครับแล้วแต่ว่าความเหมาะสมถ้าเล็กกว่านี้จะไม่ครบครับโอเคครับถ้ามีครบอยู่แล้วจะรวมได้ประมาณนี้ครับ1ทีมประมาณนี้คือให้มันแบบสามารถทำงานได้จบออกมาด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นคุณสมบัติสุดท้ายของสครัมทีมคือ self management ทำไปสักพักแล้วนะครับเขาจะ manage ตัวเองได้ทั้งหมดครับต่อครับถ้าทีมเข้าที่แล้วสามารถเขาเรียกว่าทำเหมือน bandwidth management โปรเจกต์หลัก80โปรเจกต์รอง20แต่อันนั้นจะยากหน่อยแต่ว่าแต่ต้องให้เข้าขากันนะครับแรกๆถ้าทำแบบ multi project อาจจะลมปานเข้าแทรกตายไปก่อนเลยนะคือวิธีการเริ่มเหมือนกันคือพยายาม prioritize เขาบอกว่าถ้าเรามี3โปรเจกต์ถ้าเราไม่สามารถ prioritize อะไรได้เลยก็แสดงว่า3โปรเจกต์นั้นไม่เคยสำคัญเลยแต่เราต้องดึงออกมาให้ได้ว่า1สำคัญที่สุดเอาเริ่มมาทำก่อนให้มันเสร็จสักเกิน 60% แล้วเราค่อยเอาโปรเจกต์ที่2ฟีดเข้ามาแต่ด้วย bandwidth ที่เล็กลงโอเคนะครับคือบีบเปอร์เซ็นต์ครับเทคนิคนี้เราเรียกว่าอะไรครับทีมเวลา evaluateให้ evaluate เป็นทีมครับไม่มีการ evaluate เป็นคนครับแต่อย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของคนไม่เท่ากันนะครับคนที่เก่งสมมุติสัมภาษณ์มาแล้วเงินเดือนอาจจะแสนหนึ่งสมมุตินะฮะ 40,000 70,000 มันจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันแต่ว่าเราประเมินเนี่ยให้ประเมินเป็นทีมครับทีมมีความเร็วเท่าไหร่เราไม่เรียกความเร็วเอาใหม่โทษครับทีมมี quality ในการ deliver certification rate มากเท่าไหร่เราจะให้ value เข้าไปในทีมมากขึ้นแต่ถ้าทีมช้าเราก็จะลงโทษทีมลงทั้งผิดทั้งทีมดีทั้งทีมครับเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเช่นฉันเก่งอยู่แล้วคนเดียวเนี่ยทำไมฉันต้องพาทีมไปด้วยล่ะถูกป่ะครับฉันสามารถเบิร์นเอาท์ทาสของโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดเลยไม่สนใจคนอื่นเขาโดดเด่นมากคือดูโดยรวมแล้วทีมจะไปได้ดีมากแต่จริงๆมันเกิดความขัดแย้งคอนฟลิกต์สุดๆน้องจูเนียร์ไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะซีเนียร์เอางานไปทำหมดโปรแกรมเมอร์แตกทาสปุ๊บทำงานไม่เร็วเท่ากันพี่เอางานไปทำของน้องไปทำหมดเลยเพราะว่าตัวจะได้มีเคเปสูงเบิร์นติ๊กเก็ตสูงมากเวโรซิตี้เรทสูงมากมันจะเปลี่ยนครับเฮ้ยมันทำไม่ได้น้องไม่ได้อะไรเลยอ่ะใช่ไหมครับทีมจะหันกลับมาดูครับน้องพอน้องไม่มีความสุขเกิดอะไรขึ้นครับทีมแตกทีมจะสปิทครับไม่อยากทำงานเพราะไม่มีงานทำทีมจะแตกครับมันจะเปลี่ยนครับเฮ้ยทำยังไงให้น้องมันมีกำลังใจเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าแพร์โปรแกรมมิ่งเข้ามาอัพสกิลให้น้องแทนที่เขาจะเร็วคนเดียวใช่ไหมครับทำยังไงให้มันเร็วเท่ากับฉันล่ะแล้วฉันจะได้ผลประโยชน์สูงสุดกว่าถูกปะเร็วคนเดียวมันแค่100ครับแต่ถ้าเร็ว2คนเท่าไหร่ครับ200ครับครับผมแรกๆจะเป็นครับกรุ๊ปแรกๆถ้าสมมติเราไม่เข้าใจนี่คือกลับไปมาหาเดิมเป็นผู้บริหารบางทีอยู่ข้างบนนานสมมติฮะเราไม่เข้าใจว่าข้างล่างเนี่ยน้องมันเป็นยังไงบ้างอารมณ์ของน้องไม่เหมือนกันเราพยายามจับทีมมั่วเนี่ยครับแรกๆจะเกิดปัญหาทีมจะค่อนข้างแตกง่ายแต่ทำไปสักพักครับมันจะเริ่มหาเคมีสตรีของตัวเองได้นะครับว่าเอ้ยทีมคนนี้มันน่าจะอยู่ด้วยกันได้มันจะเริ่มหาเดดิเคททีมของมันเองได้เหมือนกับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับทำสัก2สปินแรกอาจจะเฮ้ยไม่ได้เลยอะแต่มันจะมีกระบวนการตรวจสอบครับว่าทีมนี้อยู่ได้หรือไม่ได้มันมีแอคทิวิตี้ในสกรัมที่คอยบอกว่าทีมนี้ใกล้แตกสลายแล้วหรือยังหรือทีมมันอยู่หรือไม่อยู่อย่างไรนะครับเพราะเนี่ย
ทำแรกๆเกิดปัญหาครับที่ออฟฟิศก็เจอคือเอ๊ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะจับยังไงให้มันเคมีซี่ตรงกันนะครับบางทีอาจจะเอ๊ะไซส์ไม่ได้ทำไงดีเหลือ3ก่อนไหมอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นวิธีการของมันแบบนึงเพราะงั้นการเริ่มสร้างทีมอาจจะเริ่มยากนิดนึงแต่ว่าพอมันฟิตอินแล้วครับเดี๋ยวคุยกับคุณโชคชัยได้ว่ามีปัญหาสมมติโค้ดมีปัญหาปุ๊บตะโกนบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเซิร์ฟเวอร์ดาวเอนจิเนียร์รู้เลยว่าเฮ้ยต้องไปแก้ตรงนี้เครื่องนี้ตรงนี้ของเครื่องเลยอะแล้วปุ๊บขึ้นมาเลยแต่ถ้าพอไม่เดดิเคททีมใช่ไหมครับเอนจิเนียร์ถูกแยกออกมาข้างนอกเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์ดาวเขาต้องอะไรครับเซตอัพคอนเท็กซ์ก่อนว่าแอปตัวไหนเลเยอร์ไหนอยู่ตรงไหนดาวเป็นยังไงนั่นครึ่งชั่วโมงแล้วครับอ๋อไปสร้างติ๊กเก็ตก่อนนะคือจะกลายว่ามัน responsive มันจะช้าแต่ถ้าเป็น dedicated team ปุ๊บเฮ้ยหน้านี้ดาวปุ๊บไอ้นี่รู้เลยปุ๊บต้องไปฮู้ตรงนี้พวกขึ้นเครื่องกลับมาพวกงั้น responsive ในทีมมันจะเร็วมากครับงั้นทีมมันจะแบบมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันมากเพราะงั้นข้อเสียของการมี dedicated team คือถ้า Scrum Master ไม่แข็งจริงทีมจะไล่กระทืบครับทีมจะไล่อัดหมาครับคือแกะมันแข็งแรงของมันอยู่แล้วฮะถ้า Scrum Master ไม่สามารถเอาตัวเขาครับเข้าไปให้ทีมเข้าใจหรือให้ใจของทีมมาเป็นของเขาได้เนี่ยจะเกิดปัญหาอีกอย่างนึงคือทีมจะไม่ยอมรับ Scrum Master เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์แหละครับคือพอเราแยกโรแบบนี้มันจะเริ่มเกิดปัญหาอีกแบบคืออาจารย์ไม่ใช่วิเศษนะฮะผมยังพยายามบอกอาจารย์ไม่ใช่สิ่งวิเศษที่เอามาทำแล้วมีปัญหาอาจารย์ก็จะมีปัญหาของมันเองอยู่ครับแต่ปัญหานั้นจะตรวจสอบและเห็นได้เร็วมากขึ้นกว่าปกติโอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นครับถามได้ครับถามได้ครับเนื่องจาก Scrum Master ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของทีม Scrum Master สามารถควบคุมทีมได้มากเท่าไหร่ก็ได้ตามความสามารถของเขานะครับโอเคนะครับสามารถไปแตะดูได้ตลอดเวลาบางทีอาจจะเป็นใครก็ได้คุมได้ 7-8 ทีมทีเดียวนะครับแล้วก็ไปดูเพราะว่าอะไรครับเขาแค่ดูตรวจสอบความเป็นอยู่แล้วก็สถานะของทีมว่าเป็นยังไงบ้างทำไหมยังไงเดี๋ยวมีดีเทลของแต่ละคนกินนะครับใกล้จะหมดเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมสรุปอีกทีหนึ่งสกรัมโลมีอะไรบ้างครับหนึ่งอ่านสิเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ย สองสามมีแค่นี้นะโอเคนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ Product Owner ทำอะไร Let's represent stakeholders ใช่ไหมครับถ้าลูกค้าไม่ว่างเขาเป็นคนที่รู้ลูกค้าอยากได้อะไรนะครับvoice of customer พอเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาจะพูดแทนลูกค้าได้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรจริงๆแล้วนะครับข้อที่สำคัญมาก maximize the return of investment เราจะไม่ไปหลอกขายเขาเราจะบอกเขาว่าเงินที่คุณมีเนี่ยคุณสามารถได้อะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดอะไรที่คุณอยากได้มากที่สุดเอามาก่อนเดี๋ยวเราจะทำให้นั่นคือ maximum benefit ของคุณเราจะไม่เป็นคนเลือกว่าเราจะทำอะไรลูกค้าจะต้องเลือกเองว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดเราจะทำให้แล้วคนนี้จะเป็นคนเลือกว่าเอ้ยนี่พี่ดูไม่ make sense เลยเอาอันนี้ไหมน่าจะแพงกว่าน่าจะมี value มากกว่าเขาจะเป็นคน prioritize ว่าเอ้ยอันนี้น่าจะโอเคนะมีประโยชน์กับพี่มากกว่านะครับโอเคนะครับเพราะถ้าทีมเลือกเองทีมจะเลือกของที่ง่ายทำก่อนแต่อาจจะไม่มี value กับลูกค้าเลยโอเคนะครับ Scrum Master Facilitator ครับไม่ใช่ team member นะฮะเป็นแค่เป็นผู้ส่วนเป็นคนที่มีส่วนร่วมแต่ไม่มีส่วนตัดสินใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมันเขาเรียกแล้ว pig and chicken มันมีนิทาน pig and chicken จะเปิดเลยนะเปิดร้านเบอร์เกอร์จะเปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์หุ้นกันโดยอะไรนะ pig กับ chicken นะครับคือหมูกับไก่ครับจะเปิดร้านขายเบอร์เกอร์หมูครับมี2หุ้นครับแต่เราต้องฆ่าหมูเพื่อทำเบอร์เกอร์ครับแต่ไก่ได้เป็นเจ้าของร้านfacilitator ครับคือมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เหมือนกันโอเคไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆว่าสกรัมทีมจะเป็นหมูแต่ว่าไอ้ไก่เนี่ยเป็นสกรัมมาสเตอร์นะครับโอเคนะครับข้อ2 removing impediments คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมรู้สึกมีปัญหาแล้วไม่มีเวลาแก้กำลังคอนเซนเทรตกับทีมคอนเซนเทรตกับงานเนี่ยเขาจะบอกสกรัมมาสเตอร์ว่าพี่ช่วยไปแก้ตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับพี่หิวข้าวแต่ว่าคอนเซนเทรตมากสกรัมมาสเตอร์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวครับโอเคนะฮะพี่หิวโอเลี้ยงสกรัมมาสเตอร์ก็ต้องขี่ไปซื้อโอเลี้ยงเพราะว่าทีมกำลังคอนเซนเทรตครับโอเคไหมฮะเหมือนพี่เลี้ยงครับคอยกล่อมเกลาจิตใจนะครับข้อ3สกรัมมาสเตอร์ไม่ใช่ทีมลีดเดอร์นะครับใครคือทีมลีดเดอร์ครับ
ทีมทีมเลือกกันเองว่าข้างในนั้นเป็นใครเป็นทีมลีดเดอร์สครัมมาสเตอร์เป็นแค่ดูว่ามันยังอยู่ดีไหมโอเคนะครับบัฟเฟอร์บิทวีนทีมแอนด์ดิสแทรคติ้งอินฟลูเอนซ์พอทีมมีเขาเรียกสภาวะของไฮเปอร์โปรดักทิวิตี้เนี่ยทีมจะไม่อยากจะหลุดออกจากสภาวะนั้นสครัมมาสเตอร์จะอยู่ตรงหน้าครับแล้วคอยรับสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นโปรดักต์ออเนอร์บอกเฮ้ยรีควอร์เมนต์เปลี่ยนว่ะกลางทางจะต้องเปลี่ยนทำไงดีเขาจะไม่เดินไปคุยตรงกับทีมเพราะทีมกำลังไฮเปอร์โปรดักทิวิตี้อยู่เขาจะคุยกับสครัมมาสเตอร์ว่าเราจะทำยังไงดีถึงจะคูลดาวน์เราจะแทรกตรงไหนจะไม่มีใครอยู่ดีเดินโพงไปบอกขอเปลี่ยนจังหวะที่ทีมกำลังอยู่ในห้วงภวังค์ของการทำไฮเปอร์โปรดักทิวิตี้มันเป็นเหมือนฉากข้างหน้าในบางกรณีนะครับผมโอเคสครัมโปรเซสอิสยูสแอสอินดีดสครัมมันเป็นเฟรมเวิร์คที่มีแอคทิวิตี้ใช่ไหมครับสครัมมาสเตอร์ต้องเป็นคนคอยดูว่าทีมทำตามแอคทิวิตี้นั้นทั้งหมดหรือเปล่าทำถูกต้องหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับเหมือนเป็นผู้ตรวจการว่าเฮ้ยมันทำกันอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างนี้แสดงว่าเขาจะเซนส์ว่ามันไม่ทำอันนี้แน่เลยเขาต้องบอกให้มันถามว่ามึงทำจริงหรือเปล่าทำไมทำแล้วเกิดปัญหานี้มันเขาจะรู้ว่าเฮ้ยปัญหาของทีมเกิดจากตรงนี้เพราะเขาไม่ทำอันนี้ใช่ไหมโอเคนะครับเขาจะเซนส์ได้ว่าเฮ้ยแอคทิวิตี้มันทำไม่ครบนี่มันเลยเกิดปัญหานี้โอเคนะครับมันคือตามมาคือ enforce rule คือถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรพยายาม drive ให้เขาทำตาม activity ครบนะครับโอเคนะครับอันนี้มีวิดีโอเดี๋ยวไม่ค่อยดูแล้วกันเพราะฉะนั้น Scrum Master มีแค่นี้นะครับโอเคทีม deliver potential shippable products at the end of sprint ส่งเค้กออกไปให้ลูกค้ากินลองกินดูทุก sprint โอเคนะครับ cross functional ทำได้ทุกอย่างทำได้เยอะมากกว่า1อย่างไม่ทุกอย่างก็ได้อ่ะทำได้เยอะมากกว่า1อย่างแล้วกัน80 20 50 50 60 40แล้วแต่ละกัน70 30นะครับself management ไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตทุกอย่างสามารถทำได้เองเกือบทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมา unlearn what we have learned